สวัสดีครับนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนดนตรีเด็กเล็กในคาบนี้คุณครูจะให้ลูกๆได้ปฏิบัติท่าที่เราเรียนกันในคาบแรกจำท่าได้ไหมครับที่คุณครูให้ไว้ให้ไปฝึกมีด้วยกันกี่ท่าครับ3ท่ากี่จังหวะครับ4จังหวะใช่ไหมครับมี3ท่ากับอีก4จังหวะเอ๊ะทำไม3ท่าล่ะเพราะจะมี1ท่าที่จะปฏิบัติในจังหวะที่1กับจังหวะที่3นั่นก็คือท่าปรบมือต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนมาสนุกกับท่าทางประกอบจังหวะในแบบฉบับของครูโจกันนะครับท่าประกอบจังหวะในแบบที่1ท่าประกอบจังหวะในแบบที่1นักเรียนจำได้ไหมครับจังหวะที่1ปรบมือจังหวะที่2แตกหัวไหล่จังหวะที่3ปรบมือจังหวะที่4แตะศีรษะทั้งหมดนี้รวมกันเป็นท่าประกอบจังหวะในแบบที่1ครับต่อไปท่าประกอบจังหวะในแบบที่2ให้นักเรียนปฏิบัติตามครูดังนี้จังหวะที่1แตะหัวไหล่2ปรบมือ3แตะศีรษะ4ปรบมือ1 2 3 4 1 2 3 4ทั้งหมดนี้คือท่าประกอบจังหวะแบบที่2ครับท่าประกอบจังหวะแบบที่1พร้อม1 2 3 4ไป1 2 3 4 1 2สามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ต่อไปจะเป็นท่าประกอบจังหวะแบบที่สองเตรียมสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ครั้ง1 2 3 4 1 2 3 4สำหรับการเรียนการสอนวิชาดนตรีเด็กเล็กในคาบนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้การบ้านให้นักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนจงหมั่นฝึกซ้อมท่าประกอบจังหวะทั้ง2แบบนะครับให้ได้แล้วถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ครูสำหรับการเรียนการสอนคาบนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ